ด็นเนาะเรื่องราวราม่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราค่ะมีอะไรอยากจะชี้แจงหรือไม่ก่อนก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ทุกคนก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนอกจากก็พูดไปหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็โอเคค่ะตอนนี้ก็โฟกัสการทำงานทำเพลงของเราต่อไปค่ะใช่ค่ะที่ผ่านมาที่เขาติดใจหนูคือว่าค่อนข้างที่จะแย่เลยตอนนี้มีขึ้นหรือเป็นยังไงบ้างครับก็มีทั้งแย่และทั้งไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนเราเนาะก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกันไปชีวิตนะคะก็โอเคค่ะตอนนี้โอเคเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะต้องยังไงก็ต้องขอบคุณคนที่ยังเห็นใจกันนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ยังซัพพอร์ตกันเสมอค่ะกับคอมเมนต์อะไรมันค่อนข้างเข้ามาแบบเยอะมากเลยเราต้องรับมืออะไรกันไหมก็คิดว่าอนาคตก็บล็อกไปดีกว่าค่ะช่วงนึงมันหนักมากคือสัมภาษณ์เราล่าสุดเราร้องไห้ตอนนั้นตอนสัมภาษณ์อะค่ะที่ร้องไห้อะเพราะว่าเราก็คนๆนึงที่ก็รักครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกอยากลองให้ทุกๆคนคิดดูว่าก่อนที่คนเราอ่ะจะว่าต่อว่าใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่เขารักอ่ะเขาจะอยากให้มีใครมาว่าคนที่เขารักไหมอันนี้ก็อยากให้ลองคิดดูแต่ไม่เป็นไรคือเรายืนทำงานอยู่ตรงเนี้ยเนาะเบียร์ก็เข้าใจว่าเราไม่สามารถควบคุมคนมากมายได้ขนาดนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เบียร์ก็ยอมรับอยู่แล้วใช่ค่ะหลายๆคนเองก็บอกว่าเราก็อยากให้เราหยุดผิดกับเรื่องของเราจริงๆเราคิดว่าเราไม่ได้ผิดโอเคในส่วนที่เบียร์ต้องรู้สึกผิดเนี่ยเบียร์รู้สึกผิดกับคู่กรณีหรืออะไรใดๆเราเคลียร์กันแล้วค่ะส่วนกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะอันนี้เบียร์ก็อยากบอกว่าโอเคถ้าทำให้ใครผิดหวังอันนี้ขอโทษแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังแบบยังรู้สึกว่าอุ๊ยต้องอะไรกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเบียร์ขออนุญาตที่จะบอกว่าโอเคเบียร์รู้สึกผิดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเบียร์จะต้องจมอยู่กับความเศร้าให้มันนานเพราะว่าไม่ว่าใครอะค่ะเจอมรสุมชีวิตแฟนบอกเลิกโดนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขให้ได้เหมือนเดิมคือความทรงจำที่เราเคยมีมันแย่เราก็ต้องเดินหน้าสร้างความทรงจำที่ดีใหม่ค่ะนั่นคือประเด็นที่ว่าทำไมเบียร์หลายๆคนอาจจะยังเห็นเบียร์เนี่ยยังมีความสุขและก็ยังไม่ยอมแพ้ยังเข้มแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือเหตุผลของการ move on และใช้ชีวิตต่อไปได้คือเบียร์ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะต้องโศกเศร้าให้มันนานแสนนานนะคะใช่จริงๆเราเครียดนะข้างในเราจริงๆหรือว่าเพราะว่าภายนอกเราดูเข้มแข็งเราสู้คือมันมีบ้างในมุมที่เราเครียดแต่ว่าเวลาเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือว่าเราเจอเพื่อนเราไปเที่ยวเบียร์ก็สนุกกับมันเต็มที่อะค่ะคือไม่ได้ซึมเศร้าคือก็ยังแบบว่ายังมีความสุขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้ายังไม่คือเราไม่อยากให้เรื่องในโซเชียลเนี่ยมันมามีผลกับชีวิตเราขนาดนั้นวันนึงเราปิดโซเชียลไปก็เท่านั้นเราก็ยังต้องเจอหน้าทุกๆคนออกมาใช้ชีวิตกินข้าวให้อร่อยประมาณนั้นนะคะเบียร์แค่อยากจะบอกว่าอย่าให้โลกโซเชียลมาเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดในชีวิตเราเบียร์คิดว่าหลายๆคนก็ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วข้างในเราจัดการตัวเองยังไงอะเบียร์ดราม่าหรืออะไรผ่านหูไปหมดน่าจะในนี้ค่ะในนี้คือด้วยความที่ว่าเราอะก็ยืนหยัดด้วยตัวเองมาตั้งแต่เรียนจบม.6ใหม่ๆอะเราก็พึ่งตัวเองมาโดยตลอดอะค่ะใช่มันก็ทำให้เราค่อนข้างจะเข้มแข็งในเรื่องของการพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าชีวิตใครอะค่ะเราก็ต้องพึ่งตัวเองถูกไหมคะคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตสุดท้ายแล้วก็มีแค่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเองปกป้องตัวเองทุกๆคนก็เช่นกันค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เบียร์คิดอยู่ในอยู่ข้างในเสมออย่างดราม่าที่เกิดขึ้นมันทำให้เบียร์มีความรู้สึกดิ่งแบบนี้บ้างไหมคะ
อกตรงๆว่าส่วนใหญ่แล้วร้องไห้เพราะเวลาเรานึกย้อนในชีวิตเราอะค่ะเบียร์ร้องไห้แค่เรื่องคนที่ตัวเองรักแค่นั้นแหละค่ะส่วนใครจะยังไงกับเบียร์คือคนที่จะมีความสุขได้อะค่ะแคร์คนที่เรารักก็พอจริงไหมคะถ้าเราแคร์ทุกๆคนแล้วเราลองมาคิดดูนะคะว่าทุกๆคนอะเขาได้มารักเราหรือเปล่าเขารักเราจริงๆไหมถ้าเขารักเราจริงๆก็คงไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เบียร์เป็นคนที่แคร์คนที่รักค่ะถ้าคืออาจจะเห็นว่าเบียร์ไม่แคร์ใครเบียร์ไม่แคร์ใครเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะคนเราอ่ะต้องแคร์คนที่เรารักมากที่สุดนั่นคือประเด็นค่ะแล้วแคร์ตัวเองด้วยไหมคะแคร์ตัวเองใช่แค่ตัวเองก็มันก็มีบ้างที่เราอ่ะเจอคนใหม่ๆพบคนใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเราก็แบบอาจจะยังไม่รู้จักใครดีพอหรืออะไรเราก็ต้องเรียนรู้มันไปบางทีเราพลาดอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเราอาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราไม่เคยรู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเราต้องทำยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคต่อไปอ่ะเราต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนคือเบียร์ยอมรับว่าอะไรที่ผิดพลาดและมันเกิดขึ้นโอเคเราอย่างแรกเลยเราต้องยอมรับมันก่อนใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเอามันมาเป็นตัวบ่งบอกว่าวันนี้เราต้องจบชีวิตแล้วนะไม่ใช่เราต้องชั่งมันบ้างแล้วเราก็ชีวิตอ่ะยังมีอะไรดีๆให้รอเราอยู่นะก็คิดแบบนี้แหละค่ะจากนี้เราก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะแบบอะไรที่มันดูแล้วมันโอ๊ยจะมีปัญหาเข้ามาก็จะไม่อยากเข้าเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีกว่าเพื่อตัวเราเองก่อนหน้านี้ก็หยุดโซเชียลไปพักนึงแต่พอกลับมาก็มีเรื่องดีแบบนี้นั้นก็เบียร์คือหลายๆคนเนี่ยหรือแฟนคลับที่ติดตามอ่ะเขาจะเริ่มบอกว่าเอ้ยเบียร์เนี่ยคือตัวแสบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยอมรับค่ะว่าเราก็ยังมีความแสบสันอยู่บ้างอะค่ะแต่ว่าอย่าคิดแล้วถ้าใครมีปัญหาอะไรเราก็ยอมรับเราก็ยอมรับในส่วนนั้นใครจะอะไรก็แล้วแต่เลยใช่ค่ะเรียกกับน้องเป็นเหมือนกับคนนั้นคนที่ถูกโยนเข้ามาแล้วเราจะทำยังไงเบียร์ไม่มีอะไรจะอธิบายต่อเพราะว่าเบียร์เดี๋ยวได้อธิบายในส่วนของตัวเองในโซเชียลของตัวเองไปแล้วนะคะใช่ค่ะเบียร์รู้สึกว่าไม่ว่าใครมาทำร้ายใครอะเนาะคนรอบข้างย่อมมีผลกระทบเสมอนั่นคือสิ่งที่เบียร์อยากบอกเขาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็นึกถึงแฟนตัวเองนึกถึงคนข้างๆตัวเองก็ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าอยากบอกว่าการขึ้นโรงขึ้นศาลมันไม่ได้ดีหรอกนะคะมันทั้งเสียเวลาและเสียเงินค่ะแต่สำหรับเรื่องนี้ปตท.นี่เสียซีเรียสไหมคะก็แล้วแต่เขาค่ะแล้วแต่เขาไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันค่ะเพราะว่าเบียร์เองก็มีให้ฟ้องอีกหลายคนเช่นกันอะไรยังไงเราค่อยว่ากันเบียร์กับเพื่อนพี่หนุ่มมันมีอะไรเป็นเพียงไงคะโอ้ไม่มีอะไรแล้วนะเบียร์กับพี่หนุ่มไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะมีการแบบสักไปหลังไรแล้วอะไรเราไม่เคยไม่มีนะเราไม่เคยแบบว่ามีปัญหาอะไรกันเลยทั้งสิ้นเบียร์กับพี่หนุ่มโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอจบแล้วนะคะอันนี้อย่างนี้คือหลายคอมเมนต์มาขออนุญาตนะมีคนบอกว่าแบบเรามั่นอะไรแบบนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมคะมั่นเหรอไม่ชอบเด็กบอกว่าแบบเด็กต้องตบความมั่นลงมั่นลงเบียร์ก็ไม่ได้งั้นบอกตรงนี้เลยว่าเบียร์ไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นแต่แค่ว่าอะไรที่เราไม่ผิดอ่ะเราก็ต่อสู้เพื่อมันเบียร์เชื่อว่าทุกๆคนน่ะก็ต้องการความมั่นใจเช่นกันค่ะอะไรที่เราไม่ผิดเราทุกวันนี้ทุกคนต่อสู้สิ่งนั้นกันนั่นก็คือสิ่งนึงที่เบียร์ต่อสู้เช่นกันก็หวังว่าจะเข้าใจค่ะมันก็คือเป็นเหมือนเกาะป้องกันของเราอย่างนึงในจิตวิทย์เราเกาะป้องกันของเราอย่างนึงในจิตวิทย์เราแบบนี้เนาะหรือว่าความมั่นก็เป็นเกาะเราเหมือนกัน
เบียร์ว่าส่วนตัวแล้วเบียร์ก็ชอบคนที่มีความมั่นใจนะคะความมั่นใจทำให้เราได้กล้าที่จะ เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเช่นกันค่ะใช่ค่ะแล้วแต่หลายๆก็ชื่นชอบเราแบบไม่ตายไปขอญาติพอละค่ะพอละค่ะยังไงก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ยังเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจก็ข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจก็มีเยอะมากๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอถ่ายรูปนะรูปก่อนครับ1 2 3เบียร์ครับเบียร์ข้อมูลน้ำเมาก็ซองมาเซ็นเตอร์จังหวัดเบียร์เบียร์ไม่อยู่ข้างล่างหรอกนี่นะคะขอบคุณค่ะเบียร์จ๋าขยับมานี่หน่อยเวลา